ประเพณีอันนี้จะไปฮื้อมันได้ขาดจะไปฮื้อมันได้สูญหาย ถ้าว่ามันสูญหายไปก็ประเพณีนี้ก็จะหายไปแล้วเนอะถ้าเฮาบ่สืบสานตามจารีตฮีดฮอยคนเฒ่าคนแก่ประเพณีต่างๆก็จะหายไปบัดเดียวหายไปจ้ะนักศรัทธาญาติโยมเดือนหยี่เปงบัดเดียวเหมือนมันบ่มีอะหยังเดือนหยี่เปงตะก่อนเนี่ยโหศรัทธาญาติโยมเฮาได้ฟังได้ไปแอบน้ําฟังธรรมกันง่อมเหงาหาอดีตที่ผ่านมาป่นหุงน้ํามันบ่เป้ากะนะป่นฟันสีสายป่นเอาน้ำมันบะเป้ากาน้ำมันพืชกาแน่นะเอามาแป่งพางพาติสมัยตะก่อนม่วนสถาญาติโยมณปัจจุบันนี้วันห่อวันดาประเพณีต่างๆก็ดูว่าเงียบหายไปบ่ค่อยจะคึกคืนอะอย่างตะใดมาเหมือนสมัยเมื่อสัก10ปี20ปีเมื่อเฮาเป็นละอ่อนเดี๋ยวเนาะศรัทธาญาติโยมอาตมาขออนุญาตขออนุญาตเปลี่ยนเม็ดกําเดียวเพราะอาตมาใส่เม็ดตัวนี้มันเป็นเม็ดแถมอย่างมันควบแล้วก็เสียงมันบ่โปร่งอ่ะได้ละมันบ่โปร่งแล้วก็ทําให้เฮาอิดตวยเมื่อเฮาอิดตวยก็หายใจบ่ออกแถมละเดี๋ยวกันเด้อเอาละก็พอจะยังแควนหน่อยอันนี้น่าจะโล่งหน่อยอาตมาต้องอนุญาตเปลี่ยนมันเป็นเม็ดคนละอย่างถ้าเฮาใส่บะจับก็บ่ได้นะเม็ดนี่นะถ้าใส่บะจับก็เฮาฟังเสียงตัวเก่าเฮามันตึ้มออกติ๊กมาออกตายละ หั่นอู้มาแต่กี้ละยังบ่ได้ขอบคุณบ่ได้นโมทนาสถานีวิทยุที่เปิ้นลิงสัญญาณเตื้อ เอาสุมาเนาะก็เดี๋ยวก็มาอู้สาระต่างๆเนาะอนุโมทนาขอบคุณสถานีวิทยุที่เปิ้นอบอ้อมอารีถวายเวลาเฮือกับรายการสารธรรมยามบ่ายยามแลงนี้ก็มีสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาธรรมของท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตรปรกิจโจสถานีวิทยุวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่100.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของหลวงป่อท่านพระครูสุจิตตานุรักษ์แล้วก็ท่านอาจารย์จำเริญโชติธรรมโมวัดพระธาตุม่อนปิ่นอำเภอฝางตุปีโจ ผู้ควบคุมเสียงสถานีวิทยุห้วยตองสักเรดิโอหรือว่าสถานีวิทยุธรรมะของชุมชนตั้งอยู่ที่วัดห้วยตองสักตำบลห่วงเปาอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ 98.75 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาธรรมของหลวงป่อวาปีวรมานิตท่านอาจารย์ชาวริศชัยวังโสสถานีวิทยุมวลเสียงธรรม 106.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่ที่วัดบุพารามตำบลจ้างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของหลวงป่อมงคลวิสิทธแล้วก็ท่านปลัดอุทัยทั้งสองท่านสองอุทัยสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโอ 89.50 เมกะเฮิรตซ์
โดยการเอื้อเฟื้อถวายเวลาของโยมป่ออุดมโยมแม่เทียมบอลพุทธวงศ์สถานีวิทยุแม่วางเรดิโอสถานีวิทยุบ้านแป้นเรดิโอจังหวัดลำปูนสถานีวิทยุวัดศรีปันเงินอำเภอสันป่าตองและอีกหลายสถานีที่เปิดรับสัญญาณในช่วงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงขออนุโมทนาเน้อเมื่อมาปะกันแล้วก็บ่เฮือกลาดเกลียวเสียเวล่ำเวลาวันนี้อาตมาภาพจะได้มาเล่าธรรมให้สถาญาติโยมถ้าอาตมาจะเทศธรรมเทศไปถึงมดสถาญาติโยมก็บ่เข้าใจจะว่าอีแม่ฟังธรรมแม่บ่เข้าใจพ่องก็จะหมุนไปหาเพลงปุ่นพ่องก็จะหมุนไปหาเพลงปุ่นก็เจ้าภาพก็คือป้อสมศักดิ์แม่สีเพนขาวเตี้ยนั่นเออป้อสมศักดิ์แม่สีเพนขาวเตี้ยบ้านตาจ้างตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำปูนพ่อสมศักดิ์แม่สีเพนแม่ฟองคำนายอเนกนางจินตนาพรน้องปลายฝนป่อผู้กองพรศักดิ์ แม่คุณนายประนอมพรหมสุวรรณดีอำเภอสันทรายเปิ้นก็เป็นเจ้าภาพกับอาตมาภาพก็เพื่อจะตานไปตามเดิมนะเนอตานไปหาพ่ออุ้ยน้อยปอนแม่อุ้ยเงินจีนาอิพ่อสีแม่สอนขาวเตี้ยแล้วก็ตานไปหาพ่ออุ้ยเกี้ยวอุ้ยอินเชื้อวงอุ้ยสุขอุ้ยทาจีนาอิพ่อสอนชัยอุ้ยคำอุ้ยทาชัยกาวินแม่อุ้ยจันอันนี้ป้อสมศักดิ์แม่สีเพนเนอแล้วก็ป้อน้อยเจินป้อน้อยเจินแม่จันนวลกันทมูลนายเถิดพงนายพัดพงกันทมูลบ้านเวียงหนองล่องอันนี้ก็จะตานไปหาญาติตั้งหลายนั้นเนอป้อถาวรแม่ชันกันตุนแล้วก็ยังมีแม่จันทานันทิสิงแม่จันทาสีลำปางแม่คำปานจอมทันแล้วก็สตาญาติโยมที่ทำบุญกาตมามาวันเมื่อวันอังคารที่แล้วที่ทำบุญกาตมาที่วัดโต่งโป่งอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางญาติโยมก็ทำบุญกันหนาแน่นห้องก็จะเป็นการสวดมนต์ห้องก็จะเป็นการเทศหลายท่านเนออนุโมทนาเนอกอบแจ้งกับสถาญาติโยมก่อนว่าคืนวันพุกนี้อาตมาบ่ได้มาจัดรายการเพราะว่าคืนวันพุกอาตมาก็ต้องอยู่ที่วัดเตธรรมที่วัดไม่สามารถจะมาดำเนินรายการได้ฉะนั้นวันพุกนี้เฮาก็ฮู้กันนะสถาญาติโยมก็บ่ต้องโทรหาอาตมาแล้วเนอถ้าบางทีอาตมาก็ต้องปิดโทรศัพท์เพราะว่าเตะทำตัวอย่างตัวฉะนั้นญาติโยมก็หูกันเนอวันพุกอาตมาบ่ได้มาเตะบ่ได้มาดำเนินรายการก็จะปะกันก็คงประมาณวันที่15ประมาณวันที่15ปุณะจะได้มานั่งอู้นั่งจ่าสถาญาติโยมแถมฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็จะได้น้อมนำพระธรรมเทศนาได้น้อมเอาธรรมมหาจาตเวสสันดรชาดกกันที่8กันกุมารบันหรือว่ากันกุมารมีพระคาถาได้101คาถาสำหรับชะตาของผู้ที่เกิดปีแปะเนอภัยที่เกิดปีแปะปีมะแม่ ปู่จาทำกันนี้
แล้วปีอื่นฟังบ่ได้กะท่านอาจารย์ได้หมดได้หมดอ่ะได้กูท่านกูคนเนาะอาตมาภาพก็จะได้นำเอาธรรมก่อนกูมาละบานนี้มาเตะมาเล่าเพื่อสถาญาติโยมได้ฟังเอาเป็นเล่าเอาเนาะมันจะเข้าใจง่ายถ้าไปเตะเถี่ยมดสถาญาติโยมละอ่อนบ่ม่วนคนเท่าม่วนละอ่อนบ่ม่วนข้านจะเอาตลกโปกแฮคนเท่าบ่ม่วนละอ่อนม่วนฉะนั้นแปลงใจกันคนเก่งพบกันเก่งต่างกันแล้วกันเนาะอดใจฟังเอาอาตมาจะเป็นผู้เล่าให้สถาญาติโยมได้ฟังกันเอาล่ะเพื่อบ่ฮื้อเป็นการเสียเวล่ำเวลาอาตมาภาพก็จะได้ใส่ระบำทํานองให้หน่อยแล้วก็จะมาเล่าให้สถาญาติโยมได้ฟังกันเนาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจุจาโกปิอาจุตาปะเสนนางกาธิตามัคเคอาคันตวายาวาจตุรสาโบกานีเตรังปานตวาจินเตสิสาทโวฟังราโสตุจนาสปุริสะตังหลายตังยิงใจมวลหมู่อันเข้ามานั่งอยู่หลายลามหับสินงามแปดหาเพื่ออยู่ท่าฟังธรรมอาสามโมอ่านว่าอาสารมบุตรแห่งพญาเวสสันตรามีไกลมาทราเต่าใดดังอันตาตาในกะระยามนั้นอ่านว่าจุจักพรามมันก็เตียวไปโดยหนต่างอันไกลอันเจ้าอันจุตารสีใสหากบอกเสียงตุกขอเคียงหนต่างเต้านานแล้วมันก็มาถึงฝั่งเกี่ยวบกรานีอันมีสีแจงจะตุรัสเสมอกันแล้วมันก็มารำเพิงในใจว่าอาจะในวันนี้ก็เป็นการะวันอันคำตะวันตกตามหลับดอยไปแล้วส่วนว่านางนอกเกี่ยวราชมาทีอันเป็นแม่สองสาลีอีน้องจะเข้ามาสู่ศาลาจะแลมันทุกกะโมนามอันว่ามาทุกกามชื่อว่าแม่ยิงตังลายย่อมมีกรรมตระนีบ่หูตีศาลาตานย่อมบันดาลหือหายจากกราบแก่ยาจกวันนี้ปุกตั้งลายดันเสวาในวันผูกเจ้ากันว่านางนอนาราชามาทีอันเป็นแม่สองสารพี่น้องจัก
เขากว่าเขาในป่าดงไพรกูจังเข้าไปสู่ในที่อยู่ตาเวสสันดรกูจะไปวิงวอนขอผู้เกี่ยวการใดแล้วก็จะรีบดานีพี่กาว่านางราชามาทีบ่มาข้ามานางราชามาทีบ่มารอดจักนำสองเจ้ายอดหนีไปปันจะแลอาหาเวียนตังสาปุรโตยนายกะระยามนั้นพรามจริงขึ้นสู่เงื่อมดอยก็อยู่พรามเท่าปูดานอนและหินขาวปอนมาหมุนเป็นตีสานุกอุ่นกลางคืนแน่นหนา เอาละเนาะสถาญาติโยมใจความของการกุมารบันที่อัตมาภาพจะได้นำเอามาเล่าให้สถาญาติโยมในกาละเมื่อแหล่งนี้การกุมารบันนั้นเขาก็มาย้อนยุคถึงกันมหาปนการมหาปนนั้น ก็คือว่าพราหมณ์ชูโชคเนี่ยได้ฟังกรรมพรานเจตบุตรบอกหนต่างฮือพรานเจตบุตรที่เป็นเจ้าของหมา32ตัวนั้นพรานเจตบุตร ได้บอกหนต่างว่าเออไปทางนี้เน้อไปทางนี้เน้อจะมีนกจะมีไม้จะมีป่าไม้ตัวป่าไม้มีอย่างพ่องนกมีอย่างพ่องเจตบุตรจะบอกเฮ้อแล้วก็พรานเจตบุตรก็ยังเอาถงห่อเข้าเฮ้อกับพรามชูโชคไปแล้วก็บอกว่าในศาลาไปแห่มจะปะใส่ศาลาพระอจุตฤษีเฮ้อไปหาท่านอจุตฤษีท่านอจุตฤษีจะบอกคนต่างเฮ้อแถมพรามชูโชคก็ดีใจไปหาอจุตฤษีโดยการไปจุไปไล่อจุตฤษีไปจุว่ามันเป็นคนใจพระเจ้าสี่สนใจจะมาหับเอาพระเวสสันดรนางมัททีเจ้าจารีน้องกันหาเสด็จนิวัตสู่พระนครจะอาราธนาพระเวสสันดรเป็นพญาเจ้าเมืองแหมเตื้อหนึ่งข้านาดว่าพระท่านอจุตฤษีเนี่ยมีตบะฌานอันแก้วกล้ามีตบะฌานอันรอบหูทุกอย่างยังสู้กลของชูโชคบ่ได้ชูโชคจุจนอจุตฤษีหลงเชื่อนึกว่ามันเป็นคนใจพระเจ้าสนใจสถาญาติโยมมนุษย์เฮาเนี่ยมีกรรมอู้เป็นสื่อกลางขนาดเปิ้นมีฌานขนาดนั้นน่ะมันยังไปจุเปิ้นได้พราหมณ์ชูโชคไปจุว่ามันเป็นคนใจพระเจ้าสลีสนใจอจุตฤษีก็หลงเชื่อบอกเพ้อพราหมณ์ชูโชคจี้บอกคนต่างเข้าป่าไม้ในเข้าป่าไม้นั่นน่ะนกมีกี่ประเภทนกมีอย่างพ่องต้นไม้มีอย่างพ่องอจุตฤษีบอกมดเพื่อบอกหนทางให้แก่พราหมณ์ชูโชคพราหมณ์ชูโชคก็ดีใจโอ้บัดเดี๋ยวนี้ขอขอบคุณเด้อท่านอจุตฤษีที่บอกคนต่างให้แก่เฮาเฮาตึงบ่ลืมบุญบ่ลืมคุณถ้าบ่ตายเฮาจะตอปิกมาตอบแทนคุณท่านว่ามันก็ดีใจไหว้อจุตฤษีกะมับกะมับไหว้เป็นหมู่กี่รอบแล้วก็ขอลาท่านอจุตฤษี
มันก็วนประทักษิณ3รอบ เมื่อวนประทักษิณ3รอบก็เตียวไปตามที่ท่านอจุตฤษีบอกมันก็ไปปะใส่นกกาใส่ต้นไม้ป่าไม้อันใดเป็นยาป้องกันนี่อันใดบ่เป็นยาอจุตฤษีบอกก็หมดโลกป่าไม้นั้นมันก็เก็บกินผลไม้ไปเก็บกินผลไม้ไปมีบะเกวียนบะตันบะนมเมียวบะตับเต่า บะโจกบะไฟดูบะขจับบะขจับที่มันเหมือนเขาควายนั่นนะแกเอาชูโชกมันกินบะได้หรอกอันขจับนั่นเขี้ยวมันบะหมีเมื่อเขี้ยวมันบะหมีอย่าได้มาก็ขว้าง บะเด็ดหน่วยขจับนะมันกินมาได้มันแข็งแล้วก็เดินทางไปจนไปถึงฝั่งเกี้ยวบกครณีคือหนองสระเพราะว่าหนองสระฝั่งเกี้ยวบกครณีหรือว่าหนองสระนั้นโอ้หนองสระนี่มีสี่แจงอันงามเหมือนเทพป้นแปงโอ้ยามนั้นมันก็มาพอตะวันก็ค่ำละบ่าเดียวนี้นางมาทีคงจะปิกมาแล้วถ้านางมาทีปิกมาเฮาไปขอตอนนี้พระเวสสันดรฮื้อนางมาทีบ่ฮื้อเพราะว่าแม่หญิงมาตุกามทั้งหลายย่อมจะบ่ฮื้อลูกย่อมจะขังลูกหมอหนึ่งเอามาหมอหนึ่งเอาเมือพระเวสสันดรจะมาได้บุญพระเวสสันดรจะมาได้เป็นพุทธเจ้านี่ชูโชคมันคาดการไว้เพียงเพียงอี้นะว่าพระเวสสันดรจะมาได้บุญรอวันพูดก่อนเมื่อนางมาทีเข้าป่าหาลูกไม้หัวมันเขาก็เข้าไปแล้วจะเข้าไปขอเอาเมื่อขอเอาก็จะฟังนำเอาเจ้าจารีน้องกันหาไปตัวมันโดยที่นางมาทีบตานมาวานพรามชูโชคกึดอย่างอันแล้วก็ขึ้นนอนขึ้นนอนที่บะหินบะผาที่มันค่อยซูมกันขึ้นนอนก็หลับไปในคืนนั้นน่ะเที่ยงคืนน่ะ นางมาทีนอนในศาลาแห่มหลังหนึ่งกับลูกน้อยเจ้าจารีน้องกันหาก็สุบินนิมิตนางมาทีนี่นะไอ้ยังคือสุบินนิมิตท่านอาจารย์สุบินนิมิตก็คือฝันนางมาทีฝันว่ามีป้าจายคนหนึ่งดำดำเนื้อมันกลำเหมือนหมีชูโชคเนี่ยมันถ้าจะบางงามเสี่ยงตี๋เนาะชูโชคนี่นะก็ว่ามีป้าจายคนหนึ่งมีผิวดำเนื้อมันกลำเหมือนหมีเข้ามาสู่กุฎีกากาดนุ่งผ้าย้อมฝาดสองผืนผืนหนึ่งเอานุ่งไปในผืนหนึ่งเอาสบายเอาปาดไปนอกเน็บดอกไม้สองหูพอเล็งดูแง่หยาบมือถือดาบเลื่อมมามากเงื่อมแกนเลื่อมมาแมบโอ้ยมันหันและเสียวคำว่าเงื่อมแกนตัวเนี้ยหมายความว่าหันมีดดาบเสียวเฮ้ยตึงบอกให้พอเสียวแกนตาแสดงว่าปู่พรามเนี่ยพรามชูโชคเนี่ยฝนมีดมาอย่างคมเมื่อป้าจายคนนี้เข้ามาถึงก็บ่พูดพร่ำบ่ทำเพลงอย่างซะยังบ่อู้บ่จ่าซะยังมาถึงก็กำผมนางมาทีสะตกลงนางมาทีตากง่ายลงสลายญาติโยมเพราะว่าป้าจายคนนี้กำผมสะตกอย่างแหงถ้าภาษาภาคกลางเพราะว่ากระตุกผมนางอย่างแหงจนว่านางมาทีตากง่ายลง
อะไรคือตากหงายอ่ะก็นอนหงายแอ่งแม้งอ่ะนอนหงายแอ่งแม้งแล้วป้าใจคนนั้นก็พานะเอามีดเอามุยพาหัวอกจกหัวใจนางแล้วตัดแขนนางถึงกู้ควักแกนตานางถึงกู้นางห้อยไว้ไวๆซอยค่อยแน่ซอยค่อยแน่เออใช่กะนางมาทีเป็นอีสานกะซอยค่อยแน่ซอยค่อยแน่วะนางมาทีมเจ้าคนอีสานเนาะส่วนป้าใจคนนั้นก็ตื้อบะสนเมื่อได้แขนได้ตาได้หัวใจหนีไปทันทีทันใดละนางมาทีให้ไวๆนางมาทีสะดุ้งโอ้กำฝันนี้บ่เคยได้หันบ่เคยได้ฝันกำเตื่อจะเกิดเหตุร้ายกับลูกก็ว่าจะเกิดเหตุร้ายกับพระฤาษีก็บ่ฮู้เน้ออีจะนอนต่อไปก็คงนอนบ่หลับถ้าบ่ได้ฮื้อพระเวสสันตะพญาเวสสันตะฤาษีเล่าฮื้อฟังเล่ากำฝันแก้กำฝันฮื้อตึงนอนบ่หลับนางก็ห่มผ้าฮื้อเจ้าจารีน้องกันหาแล้วก็เสด็จลีลาไปสู่อาสลมของพระฤาษียามนั้นส่วนพระฤาษีพระเวสสันตะฤาษีนั่งภาวนาอยู่ในเวลาเที่ยงคืนนางก็ไปเคาะประตูสถาญาติโยมนางก็ไปเคาะประตูอาสลมพระบรรณศาลายามนั้นพระเวสสันตะฤาษีก็ว่าเอ๊ะไผมาเคาะประตูจะว่าผีถ้าเป็นผีมันเคาะตังบนมันต่อยตังบนการว่าคนต่อยตังกลางการว่าสัตว์ปาริฉานต่อยปลายต่ำ พระเวสสันตะฤาษีนี่เปิ้นก็แจ้งว่าเนาะการว่าผีก็ลังต่อยไปบนการว่าคนก็ลังต่อยตั้งกลางการว่าสัตว์ตาริชานก็ลังต่อยไปต่ำเจ้าก็พร่ำหูว่าเสียงคนการเป็นเฮานี่ก็ไปมีอะวะกลุ่มกระลุมแล้วกับสถาญาติโยมเป็นเฮาบอกฟังเสียงแล้วลูกมาเคาะประตูเมื่อค่ำเมื่อคืนมันปัจจัยการเวลาเฮานี่มันดึงเหมียมันดึงพาตัวเพียผืนหนึ่งกลุ่มกระลุมมาแล้วแต่พระเวสสันตะฤาษีเปิ้นบัญญัติเปิ้นพิจารณาถึงขั้นนั้นน่ะแล้วเปิ้นก็ถามออกไปว่าภายเป็นภายนี่มาตีมาต่อยประตูมาเคาะประตูนี่ผีเขาว่าคนคน นางมัททีตอบคนภายข้าแหละข้าเป็นภายข้าชื่อมัททีมาทีเมื่อตอนหัวทีที่เฮาจะมาบวชนั้นน่ะเฮาได้ฮื้อสัญญาได้ฮื้อข้อกติกาไว้บ่ใช่กะว่านางจะมาหาเฮาเนี่ยในเวลาบ่สมควรนางจะมาหาเฮาก็คือ1นางมากวาดเพี้ยวอาสมศาลา2 นางจะเอาลูกมาฝาก3นางไปหาผลหมากหลากไม้แล้วมาฉันตวยกันต้องอ่านบัจจัยกะนอกนั้นบัจจัยเวลาที่นางจะกวนมานางจะมาเนี่ยอย่างนี้ไปเหียนางมาทีก็เลยบอกว่าโอ้พระฤาษีข้ามานี่บัจจัยว่ามีใจห่ออย่างพระฤาษีแต่ข้าฝันบ่ดีข้าขอพระฤาษีแก้กำฝันแล้วข้าก็จะเมื่อนอนละข้าขอเตอะว่าอ่านนางฝันในอย่างอยู่นอกคณะเล่านางมาทีก็เล่าให้ฟังพญาเวสสันตะฤาษีก็มาพิจารณาถึงความฝันของนางหัวใจก็คือลูกแก่นตาก็คือลูกแขนสองข้างก็คือลูกแสดงว่าในวันผูกเนี่ยนางจะต้องได้เสียลูกไปเพราะว่าชูโชคจะมาขอข้านจะบอกนางไปตรงๆก็กลัวว่านางจะบ่ม่วนกลัวนางจะกึดนักเปิ้นก็มีการออกอุบายเฮ้อ
เปิ้นก็บอกว่าเออมาทีนางอยู่ในเมืองนางเคยรุ่งเรืองด้วยข้าวน้ำโภชนาอาหารนุ่งผ้าผ่อนต้อนสบายอันดีนอนก็นอนดีนอนปู่สลีนอนมีบริวารสนมนับบ่เป๊ะมาเป็นบริวารบัดเดี๋ยวนี้นางมานอนกลางป่าไม้เอาบ่านอนกลางเนื้อดินทรายบ่มีสัตว์ใบไม้รวดห้องนอนนางได้กินผลนางได้กินข้าวน้ำโภชนาอาหารจีนป่าแต่ว่าบัดเดี๋ยวเนี่ยนางมากินลูกไม้ใส่เหนือตองลูกไม้ยองตองนอนก็บ่ได้นอนดีกินก็บ่ได้กินดีนางคงจะธาตุนางคงจะบัดค่อยถูกกับที่นี่อดเอาบ่เป็นหยังฝันหายกลายเป็นดีขวัญแม่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 มาอยู่กับเนื้อกับตัวว่านปิกไปเตอะนางบัดถ้าไปกึดนักบัดเดนี้ลูกตื่นมาจะเสาะหาไปนอนเหียนางมาทีก็ลาปิกไปนอนก็ไปนอนบ่รับละจนถึงแจ้งเมื่อแจ้งนางก็ลุกมาล้างหน้าสีตาแล้วก็มากวาดพี่โออาสลมศาลาจัดดาน้ำกินน้ำใจเอาไม้สีฟันไปปั่นพญาเวสสันตรสีแล้วก็ไปอุ้มเอาเจ้าจารีน้องกันหาเอามาฝากพระฤาษีไว้เพื่อว่านางจะไปหาลูกไม้หัวมันนางก็สั่งแต่เนอลูกเฮ้ยแต่คืนนี้แม่ฝันนะแม่ฝันบดีลูกจะไปเล่นที่อื่นเนออยู่กับป่อเนอลูกเนออยู่กับป่อเนออยู่กับป่อฤาษีเนอลูกเนอ นางก็สั่งติ้งสั่งต้องสหายญาติโยมสั่งติ๊กติ๊กอะนางไปหาพระเวสสันตรสีเอาลูกไปฝากแล้วก็ยังบอกแถมบอกยังบ่เตื้อให้ตัวแถมตามกูเตือนนางบ่ให้เสเตือวันนั้นเป็นลางสังหรณ์ว่านางจะต้องเสียลูกไปนางมาทีให้ฝากลูกพระฤาษีพอลูกด้วยเนอร์เออพระฤาษีพอลูกด้วยเนอร์เออสั่งอยู่ห้านะสั่งติ้งสั่งต้องสั่งติ๊กสั่งต่อยนางมาทีสั่งพระเวสสันตรสีพญาเวสสันตรสีก็บอกแม้ชักลำคาญไม่รู้ไม่ชี้เรียบร้อยแล้วกับพระเวสสันตรสีนางมาทีกับกำเสียมกันเรากำเอาเสียมแล้วก็กระเช้าที่อาจจะใส่ลูกมันเสียมคุดขวดเสียมคุดหัวมันกระเช้าใส่ผลไม้นางก็ไปตัวกะเหลียวหลังพระฤาษีพ่อลูกเนอจารีกันแหอยู่กับป่อเนอลูกนางสั่งอยู่ห้านะสั่งตัวให้ตัวสั่งตัวให้ตัวจนนางเข้าป่าลับไปยามนั้นชูชกพรามชูชกก็บาเดียเนี่ยลุกขึ้นมากับกินข้าวงายกินข้าวงายแล้วแอบน้ำกินน้ำเต็มตีละมันก็มากึดว่าเออบาเดียนี่นางมาทีคงจะไปหาลูกไม้หัวมันละได้เวลาที่เฮาจะไปขอบเจ้าจารีน้องกันหาเขาจะไปเดี๋ยวนี้ว่าแล้วมาก็ลงจากเงื้อมผาเงื้อมดอยไปสู่อาสลมของพระเวสสันตรสียามนั้นพญาพระเวสสันตรสีนั่งภาวนาอยู่กับเจ้าจารีน้องกันหาก็ไปหันเงาชูชกปรากฏที่ประตูวัดประตูอารามเพิ่นบอกประตูอารามก็คือประตูวัดของพระเวสสันตรสีที่เขาวงกตนั่นนะพระเวสสันตรสีก็เลยบอกให้เจ้าจารีว่าจารีเฮ้ยมีแขกมาที่หน้าประตูวัดท่านเนอเจ้าจงไปต้อนรับไปต้อนรับแขกไปลูกไปเจ้าจารีก็ไปเพราะเปิ้นเป็นลูกกษัตริย์เปิ้นอู้เปิ้นหูกรรมหูกรรมก็ไปเมื่อเจ้าจารีไปถึงก็บอกลุงครับสวัสดีครับลุงเป็นไผลูกที่ไหนแม่เอา
เอาถุงมาเพ่ครับผมจะสปายฮือยามนั้นชูโชคมันหันว่าเป็นเจ้าจารีมันหูแล้วว่าเป็นเจ้าจารีจะเล่นแน่บ่ได้ต้องทำให้เขาขัวก็เลยเอาไม้เท้าเนี่ยเอาไม้เท้าวื้อไปวื้อมาอย่ามายุ่งกับกูเน่เออไอเด็กเมื่อวันซืนอย่ามามายุ่งกับกูเนี่ยฮะเจ้าจารีหันบะจับกะบะจับใจก็เลยปีกมาว่าโอ้สเดปอพรามคนนี้บะฮักละอ่อนพรามคนนี้บะชอบขนาดลูกไปขอถุงก็บะฮึไปบะปอเนี่ย วื้อไม้เท้าไปวื้อไม้เต้าไปวื้อไม้เต้าแม่เออเอาก็บะต้องไปยะลูกยามนั้นพรามชูโชคก็เข้าไปสู่ศาลาพระเวสสันดรก็เข้าไปถามโอ้พระฤาษีเป็นเจ้าไวยสาพระฤาษีเป็นเจ้าอยู่ในอยู่ในป่าเขาวงกตเนี่ยได้ฉันลูกไม้หัวมันอย่างก็ได้ฉันลูกไม้หัวมันอย่างก็มีของอย่างพ่องยุงกาอย่างกาเป็นจักเข็บแมงปองอย่ามากวนก็อีน่ะถามสปะสปันพระเวสสันตรสีก็บอกว่าเฮาอยู่เนี่ยสุขสบายเฮามาอยู่ได้7เดือนก้าหามาหารท่านเนี่ยเป็นแขกคนแรกของเฮาเดียวกันเนอพระเวสสันตรสีก็ไปหาลูกไม้หัวมันเอามาวางไว้ฉันฮึกินเนอพรามเนอบ่มีตึงบ่สร้างบ่หาดอันรสฝาดเป็นยาบ่ม่วงก็มีบ่นมเมียวก็มีบ่เกวนก็มีอันนี้แอปเปิ้ลเนออันนี้สาลี่เนอเอ๊ะสมัยก่อนไม่มีว่ะฮะแอปเปิ้ลก็มีนะสาลี่ก็มีนะเนี่ยก็บอกคือพรามชูชกกินน้ำกินผลไม้แมกลากไม้หัวมันเต็มที่เพราะว่าชูชกในหันแกกินหรอมีอะหัวมันลูกไม้เปิ้ลหัวเสี้ยงมดหัวเสี้ยงมดโอ้จนเสี้ยงอ่ะว่าดีว่าแต่ท่านพรามว่าดีว่าแต่ท่านไปล้างตีนก่อนไปหยังท่านไปหย่ำขี้ไก่ที่ไหนหู้แม่ชูโชคก้มพอตีนตัวก็เอ๊ธโมสังโคเองหย่ำใส่ขี้ไก่นี้เต็มมือเองจะแม้ไปล้างก่อนไปล้างตีนก่อนหย่ำใส่ขี้ก่อยเต็มมือน่ะสถาญาติโยมเมื่อชูชกไปล้างเท้าล้างตีนแล้วก็มาพระเวสสันดรหรือว่าพระเวสสันตรสีก็ถามว่าท่านพราหมณ์ท่านมาดีด้วยเหตุใดต้องการหยังโอ้พระฤาษีเฮ้ยน้ำใจของพระฤาษีนี่นะเหมือนแม่น้ำทั้งห้าสายมีคงคายะมุนาอาจิรวดีสารภูมหิดอกเนี่ยเปิดหัววัดจักแม่น้ำทั้งห้าจักแม่น้ำทั้งห้าสาธยายฮือนะสาธยายยมสาธยายต่างๆนานาว่ากุลของพระฤาษีบ่ต้องมาจักแม่น้ำทั้งห้าทั้งหกทั้งเจ็ดอย่างว่าท่านต้องการหยังว่าท่านต้องการหยังมันก็เลยบอกว่าต้องการคนใจต้องการคนใจจะเอาไปเป็นคนใจนางอมิตตาบาเดียวเนี่ยจะมาขอเจ้าจารีน้องกันหาลูกของพระเวสสันดรไปเป็นคนใจนางอมิตตาเมียมันจะให้หรือไม่จะฮือกรรมฮือบ่ฮือตายมาขอเพิ่นยังมาขู่เพิ่นอยู่นะขอก้อนยังมาขู่ก้อนอยู่ยามนั้นพระเวสสันตรสีก็บอกว่าได้เฮาถึงฮื้อตานอยู่แล้วบอกว่าจะเป็นในอย่างเฮาก็ฮื้อตานลูกเฮาก็จะฮื้อตานเมียเฮาก็จะฮื้อตานแต่ว่าฮื้อรอนางมัททีมาก่อนเมื่อนางมัททีมาเฮาจะฮื้อตานไม่ได้มอมฉันจะเอาไปวันนี้และเดี๋ยวนี้วินาทีนี้
ม่อมฉันบายาตจะหันนั่งมาทีมาลู่เพราะว่ามาตุคามย่อมหักลูกม่อมฉันจะเอาไปณบัดนี้ว่ายามนั้นพระเวสสันตรสีก็บอกว่านั่งมาทีบ่ใจเหมือนนางคนอื่นบ่ใจเหมือนแม่หญิงอื่นนางอู้ง่ายนางตึงหื้อไม่ได้ม่อมฉันจะเอาไปเดี๋ยวนี้ว่าอย่างใดก็ได้ว่าอย่างใดก็ได้จะเอาไปติดๆส่วนว่าเจ้าจารีน้องกันหาได้ยินว่าปู่พราหมณ์จะมาขอก็ปากันกลัวได้ไปอยู่โดยปู่พราหมณ์ให้ไว้ไวๆล่นเข้าไปหนองสระล่นเข้าไปหนองสระเอาใบบัวปกเป็นดีอินดูส่องกุมารอินดูให้สะอึกสะอื้นอินดูยามนั้นพราหมณ์ชูโชคมันบ่หันเจ้าจารีน้องกันหาก็เลยบอกว่าพระเวสสันดรเนี่ยคงจะฮื้ออานาจสัญญาแล้วฮื้อลูกมันหล่นหนีไปโหกินแหงได้ไวแต่เนอพญาเวสสันดรเนี่ยมือถือชากมือถือซากตากถือศีลหาว่าจะฮื้อลูกเป็นตาลบาเดียวเนี่ยเฮามาขอย่ามาฮื้อบอกฮื้อลูกมันไปอยู่ที่อื่นโอ้ไปอย่าไปไหวเนอพระเวสสันดรนี่นะบาดีเหรอว่าละทมน้ำลายทุยทุยทุยสถาญาติโยมว่าละทมน้ำลายทุยทุยยามนั้นพระเวสสันตรสีก็บอกว่าโอ้ปู่พราหมณ์จะไปดูถูกกับอันกะเฮาบ่ได้ฮื้ออานาจสัญญาฮื้อลูกเขาปล่อยรู้รอกำเดียวเขาจะไปเสาะหาพระเวสสันตรสีไปเสาะหาทั่วไปกบปะจนไปหันน้ำในหนองสระเนี่ยมันขุ่นก็เลยคิดว่าโอ้ลูกเขาคงจะมีที่นี่ห้องเจ้าจารีมาก่อนเจ้าจารีห้องมาให้สะอึกสะอื้นตัวเปี้ยน้ำปตกปะเสียงถามว่าน้องมีไหนน้องกลัวตายเพราะว่าป่อจะฮื้อน้องกับไอ้ไปเป็นตาลแก่ปู่พราหมณ์น้องก็กลัวตายห้องนางกันหามาบ่ใจป่อบ่ฮักเพราะป่อฮักนั่นนะป่อหวังจะได้เป็นพุทธเจ้าถ้าลูกบ่มากำสมปานป่อป่อบ่ได้เป็นพุทธเจ้าออกมาเถอะลูกออกมาเถอะ นางกันหาออกมาให้ตัวเปียน้ำพระเวสสันดรพระเวสสันตรสีอุ้มลูกมาให้ตัวเหมือนกันตาประแดงประลึกประลึ่งมาถึงก็มาตานแก่ปู่พราหมณ์ยามนั้นด้วยผลบุญนั้นฝนตกฟ้าห้องเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินปั่นไปฟ้าก็ห้องมาบังมาบังไปเหลียวทางซ้ายก็บังเหลียวทางขวาก็บังเหลียวทางใดก็บังด้วยเทวบุตรเทวดาอนุโมทนาผลตาลของพญาเวสสันตระในครั้งนั้นแล้วพญาเวสสันตระก็บอกว่าเจ้าจารีน้องกันหาลูกป่อเหยถ้าภัยจะมาไถ่ตัวลูกนี่นะถ้าว่าเจ้าจารีจะมีก้าคอมปอนหนึ่งส่วนนางกันหาจะมีก้าจ้างร้อยม้าร้อยคนใจไม่ยิงร้อยคนใจพอใจร้อย งัวร้อยควายร้อยแก้วแหวนเงินทองอย่างละร้อยอย่างละร้อยเพื่อไถ่ตัวนางกันหาปู่พราหมณ์ก็ไปเสาะหาเครือเขาแม่เมื่อได้เครือเขาก็เอามามัดเจ้าจารีและกับน้องกันหามัดติดกันมัดติดกันแล้วก็ใจเงื่อนเครือเขาฟาดไปใจเงื่อนเครือเขาฟาดไปเจ้าจารีน้องกันหาห้อยวายๆปู่พราหมณ์ก็ลากไปตีไปโอ้ไปดีดูเจ้าจารีน้องกันหาโดยเฉพาะนางกันหานี่ถึงขั้นว่าตัดป่อเลยเกิดมาจากใดจะบอกขอเป็นลูกพ่อเวสสันดรผู้ใจให้พ่อพ่อสุแม่เตพ่อเวสสันดรใจให้ฮู้ตานแก่พรามชูโชคพรามชูโชคก็ซ้ำมาบุบมาตีบัดเดี๋ยวนี้ลูกตึงบอกขอมาเกิดเป็นลูกพ่อเวสสันดรผู้ใจให้เจ้าจารีนี่บอกว่าด้วยผลบุญกรรมบุญสมปันของป่อ
กิดมาจากไหนไอ้ก็จะขอเป็นลูกป่อทุกจากแน่สถาญาติโยมเออก็เลยบอกผู้พามก็ลากไปตีไปโอ้แน่อินดูแท้ๆนะอันนี้เปิ้นมีในธรรมบอกอีนะเครือเขามัดสองสองเท้าหัวงอกป้าไปยับมือใส่ลังแลนสองอาเจ้าก็บอกแกนตั้งเตียวสองสลีเลวหูลังก็ไม่ร้องไห้ว่าแม่ออกไทยตนกันหาให้อะแอให้หักแม่มองเทิงเต็มแล้วมือแก้วลูบน้ำตาที่เหยียบราตังกูตีจุก็มาจุเป็นน้ำที่จำก็มาจำเป็นน้องที่ปองก็มาปองเป็นเลือดบ่รู้แห้งเหือดสักยามพรำก็มาเร่งมือตีไปจากใจแต่ว่าราร้องไห้มันก็บ่วางเต็มว่าราคางมันก็บ่ยาเครือเขาพาฟาตีไปงะปากไก่แม่ออกจ้าฮะสถาญาติโยมมันเป็นยังอีโอ้เจ้าจารีน้องกันแฮถ้าตนใดพระน้อยตนใดเน้นตนใดตุ๊เจ้าตนไหนเสียงเจียวกว่าอาตมานี่นะฟังแล้วมันจะม่วนอรรถรสมันจะม่วนม่วนแต่ละเสียงจะม่วนอาตมานี่มันเท่าไปละปอดมันบ่ให้ฮือฉะนั้นเจ้าจารีน้องกันแฮก็ถูกตานไปปู่พามก็ลากไปเจ้าจารีน้องกันแฮไหว้เทวดาทั้งหลายขอเทวดาทั้งหลายช่วยข้าเน้อช่วยข้าเน้อไปจนถึงปอมืดปอค่ำมาถึงตอนนี้ทำกันนี้ก็จบลงแน่ทำกันกุมารบาลจบลงได้เวลาตะอีอาตมาก็หันว่าการแสดงทำกันกุมารบาลก็ใช้เวลาพอสมควรอันนี้ขนาดเล่านะถ้าเตะแถม1ชั่วโมงถ้าขึ้นกลับชั่วโมงเกิง อาตมาภาพก็ขอไว้ตะอีก่อนเนอร์อนุโมทนาพ่อสมศักดิ์แม่สีเพลนขาวเตี้ยแล้วก็สถาญาติโยมเป็นเจ้าภาพกันเตดกันทำกรรมเดียวก็มาฮึบปอนช่วงที่สองเนาะขอสถาญาติโยมเฮาอยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุผู้จุคนอนุโมทนาเหมือนกันจุผู้จุคนเนอร์เนติตังกีสังวัตนานาวิเศษจะห้องเหตุธรรมกุมบันการทวนแปดอันประดับประดากถาร้อยเอ็ดประกาศธรรมทำกันนี่นาหากเป็นเจ้าตาของผู้ที่เกิดปีเป๊ะก็บังคมสมเอสาเดสาตุสาตุสาตุอะอาตมายุดไว้แต่อีกกันเนออาตมาขอไปฉันน้ำอย่างสักกรรมเดียวเนอเดี๋ยวก็ปากันใหม่เนาะเจเจมาตอนเวลาพอดีมันเป็นเดือน12
ติโยมมาถึงช่วงที่สองของรายการสารธรรมยามบ่ายยามแรงปิกมาปะก่อนในช่วงที่สองในวันนี้หลังจากช่วงแรกอาตมาได้เล่าธรรมไปแล้วก็ช่วงที่สองก็จะมาฮือปอนกับศรัทธาญาติโยมก็อนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้มาเป็นเจ้าภาพสันเตศในบ่ายนี้พ่อวันพูกอาตมาบ่ได้มาเมื่อบ่ได้มาแล้วก็จะชดเชยกับวันนี้วันนี้ก็เนื่องด้วยว่ามันเป็นช่วงของเดือนหี่เปงวันนี้อาตมาภาพก็เลยนำเอาธรรมมหาจักรตอนที่8สำหรับเจตาผู้ที่เกิดปีแปะหรือปีมะแม มาเล่าให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันป่อสมซักแม่สีเพนเนอร์กวดน้ำฮับปอนกันเนอร์ยะถาวารีวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปคปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาโสยะติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตเปตานะปุจจาจักตะอุราลปรัญจะปิขูนามนุปทินังตุมเหหิปุญญังปสุตานะปกันติจายะสิทธิทานังลาพังโสถีภักยังสุขังพลังสิริอายุจวโนจะโพคังวุธีจะยะสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตสปิติโยมิวัจันตุสัพพโรโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตานาสิริสานิจังอุทาปัจจายิโนจตารโรธรรมวัฏฐันติอายุวโนสุขังปะลัง เอาละอาตมาภาพได้ปอนกับศรัทธาญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพกันเทศ ในบ่ายนี้อากาศก็เริ่มเย็นแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมกับว่าเฮามาโดนแอร์ก็ฮู้แน่ฮู้สึกว่าหนาวฮะฮู้สึกว่าหนาวบ่ฮู้ว่าอากาศกับว่าเฮาโดนแอร์ก็ฮู้นะภาคนี้เริ่มจะหนาวแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมเดือนหี่เปงเนาะสมัยตะก่อนนี่เฮามาฟังธรรมกันฟังธรรมวัดวาโอ้ขาปีกปล่อยนี่ปะต้อน้ำเหมยนะย้อยต่ำปลาเข้าอัตรเย็นนะเย็นนะแต่ก่อนนี้พอบอกไฟดอกกับกามโลพอบอกไฟดอกฟังเปิ้นสวดเบิกเมื่อเปิ้นสวดเบิกแล้วกับพอบอกไฟดอกกับกามบอกไฟดอกหมดแล้วบอกกับปีกอะสมัยบัดเดียวมันกามเดียวแล้วนะฟังธรรมก็บ่เข้าคืนถ้าใดหมอกลอมเลาะหมอกลอมเลาะก็หมดเวลาละสมัยก่อนฟังธรรมก็จะประเดิกประดื่นหรอกหนาวเนาะหนาวก่อนที่อาตมาภาพเมินละบ่ได้มาเล่นละครก่อนที่จะมาเล่นละครเฮือศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันก็ประกาศข่าวบริการประชาชนเนอะข่าวสารข่าวมรณกรรมเนื่องด้วยปอติแสนธรรมจักรอายุ75ปีได้ถึงแก่กรรมไปขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ที่บ้านสันเหมืองตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำปูนกำหนดจัดชาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่10พฤศจิกายนก็บอกเอิ้นเชิญชวนลูกหลานไผที่เป็นลูกหลานไผที่ฮู้จักป้อติ๊บแสนธรรมจักรถ้าอู้ว่าป้อติ๊บแสนธรรมจักรนี่สถาญาติโยมโดยเฉพาะทางสองแควนี่เปิ้นจะไปนอกด้วยกันเปิ้นจะไปสิงคโปร์เปิ้นนั้นช่วยก็ดีผู้จันนั้นช่วยหรือว่าไผที่อยู่ทางสองแควนี่ที่เคยไปนอกที่ฮู้จักป้อติ๊บแสนธรรมจักร
หรือว่าที่หูจักกันปฏิบแสงหูจักกันปฏิบแสงบัดนี้ปฏิบแสงได้ถึงแก่กรรมไปแล้วเนอฝ่ายที่หูจักปฏิบแสงนี่นะปฏิบแสงธรรมจักเปิ้นจะชาปนกิจศพวันพัดนี่เนอก็บอกเอิ้นเชิญชวนฝ่ายที่หูจักปฏิบแสงธรรมจักหรือว่าปฏิบแสงนี่ก็ไปห่วมบุญห่วมกินห่วมตานห่วมทรงสักการตานข้าปฏิบเนอร์ในวันพัดที่จะถึงนี้อันนี้ก็แม่ทองแสนธรรมจักอายุทธศาสตร์แสนธรรมจักนางพัชรินกันทภัยฝากข่าวมา เอาละบ่สถาญาติโยมอาตมาก็มันหมดเฝ้าแต่ก็ได้หาตัวช่วยนะหาตัวช่วยในการเล่นละครดีกว่านิทานธรรมก็เล่าไปละเอาเล่นละครมื้อๆสักกําบ่เมินแล้วเฮาบ่ได้เล่นละครแต่อ่ะได้เลยเนาะวันนี้คณะลุงอ้ายและสหายไอ้หนานก้อนเปิ้นสิกจากทุกเจ้ามาแล้วหรอวันนี้นะไอ้หนานก้อนไอ้หนานก้อนโวอ่ะนะขนาดห้าปอยได้เท่าไรเท่าเบามันก็ย่อมบ่ลืมเท่านะเอาคิงว่าเท่าบ่เฮ้ยหาพี่หนานหืมหายไปมันแล้วก็เติงหาทีมงานก่อนโอ้โหก็เติงหากันเนาะวันนี้จะมาเล่นละครเรื่องหยังมันเป็นละครเป็นไปชีวิตจริงผมนะเนาะวันนี้เรื่องใจแตกว่ะโอ้มันใจแตกนะฝ่ายพี่แนนกะฝ่ายจ้อยฟังก่อนฟังก่อนฟังแนนจะอู้คือฟังก่อนอ๋อ ก็บ่ฮู้ว่าใจแตกนี่นึกว่าตัวเก่าใจแตกรั่วซิกไหมโอ้ใจใหญ่ใดอ่ะโอนเวรประเคนหม่อยอ่ะยกเวทีให้พี่หนานว่าไปเลยอ่ะสวัสดีครับผมนายก้อนทองหรือว่าพี่หนานก้อนทองก้อนพี่หนานก้อนโบมาแล้วเนอะแม่พี่หนานก้อนโบอ่ะเอาคิงว่าเถอะบ่เฮ้ยมาละหลังจากที่ห่างหายไปไปบวชเถอะประสางศรัทธาพ่อแม่พี่น้องครับไปบวชภาษาได้บุญได้กุศลมากก็คือเติงหาทีมงานอยู่ได้ฟังอยู่บอกว่าจะเป็นรายการธรรมะเพื่อชุมชนรายการธรรมะใครเครียดก็ฟังอยู่แต่ก็คือเติงหาในบรรดาทีมงานละครเฮานี่นะว่าจะได้พี่หนานไปบวชแล้วก็แฟนไปจะได้พ่องมันบ่สมใจนึกว่าเฮ้ยหยังโหสิกแม่ว่าจะแต่งงานเป็นว่าฝ่ายไม่ยิงไปใจแตกเขียนแล้วบ่เฮ้ยนั่นหยังไปหักคนอื่นใจแตกไปเหี้ยบ่อยู่สักกรรมเฮ้ยหุ่ยอีนี่ไอ้บ่สิกแม่รู้โอ้เนี่ยมันยังอ่านักแกแน่มันบัดศึกษาให้ดีก่อนหรอกก่อนจะซิกมาโอ้ยอู้ก่อนมาแล้วแน่ว่ารอก่อนเนอรอตู้ก่อนเนอเอ็นมันก็นั่นนะรอตู้ก่อนเนอมันก็นั่นนะพอซิกออกมามาบอกว่าอยู่กับพี่หนานบ่ได้อย่างใจแตกว่ะโอ้เครียดจะปิกไปเป๊กทำไมเดี๋ยวป้นสถาเจ้าบ้านจะไล่ซ้ำหัวมันเป็นภัยก็บอกหูนะมาจุแฟนเฮาใจแตกเขาเฮ้ยแน่อยู่ดีๆเสาะเล็กจีมาขวนก้นอยู่ดีผมว่าดีไปทุกเจ้าจัดดีหรอโอ้ของยังอี้นอเอาได้สัญญากันไว้ละหัน
เอออันนั้นก็บ่มบ่มหั่นไปเกี่ยวกับเปิ้นอย่างนอกขนาดมันได้ยินเสียงบ่มบ่มมันสะดุ้งแน่ขนาดเขาจิบอกปล่อยเตียนยังหล่นนี่พี่นานกลัวอ่ะพอเอิญว่าได้แฟนบอกว่าใจแตกว่ะไผก็บ่ฮู้มันทําให้ใจแตกว่ะฮ้อมันแตกอย่างใดก่อนน่ะอยู่ๆมันฝากเพลงไว้ฮื้อเพลงมันฝากเพลงไว้เออฝากเพลงไว้ฮื้อเพลงว่ามอบสําหรับพี่นานซิกใหม่โดยเฉพาะว่ะเออไอ้ก็เลยเอามาเปิดไปว่ามันไปใจแตกแค่น่ะนานแล้วมันเปิดเพลงอย่าได้พี่นันเปิดให้ฟังกันเหรอนี่มันว่าอย่างนี้แน่มันว่ามันอัดเพลงไว้อัดเพลงไว้ฝากคือพี่นันกำเนิดวะถ้าพี่นันซีกมาวันไหนเฮ้ยพี่นันเปิดเพลงนี้เนิดวะน้ำว่าใหญ่ฮ่าเออแฮ่วะไอ้กระตึงมดกำกืดเราบอกเฮ้ยเออมันฝากเพลงว่าอีเออมันฝากเพลงว่าอีไปถ่ายฮะอันหมอหนึ่งก็ได้ได้ก็โบอย่างเดียวแต่ใครมาทำให้ใจแฟนผมแตกแฮะ
หันละอาชัยอาชัยมึงสิงฮะอาชัยทำให้จ่อยแฟนผมแตกกะแม่นละเห็นอย่างอาชัยต้องทำอย่างอี้อ่ะคือว่ามันมีอย่างอี้นะจะบอกให้นะอาไปหันแฟนตัวแล้วเกิดความติดใจก็เลยว่าจุให้มันใจแตกโหมันเนี่ยให้มันได้อย่างอี้ได้อย่างใดอ่ะอาชัยโอ้ยอ่ะสู่ฮักกันจนได้จนเป็นอ่ะจะตานเฮือเหียนึอ่ะตานเฮือเหียปลากันปล่อยแล้วไปไก่ๆจะเฮือตานแล้วก็จะบะยุ่งบะเกี่ยวก็ไผ่ทําละนึอ่ะอาชัยฮับตานเหียนึสาธุเฮือน่ะบะทาสาธุปล่อยปล่อยโวยๆสถาญาติโยมเหยเปว่าอาชายเนี่ยมาจุเปิ้นใจแตกแตกดังโคลเอาว่ะโอ้ย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 อะละครก็จบลงสถาญาติโยมฟังกันเอาม่วนถือว่าเป็นของแถมของรางวัลกันแล้วกันมาต้องไปกึดนักเนอะอย่าไปกึดนะว่าโอ้อาตมาภาพลูกเน้นนี่เป็นยังไปออกมาเล่นละครในอย่างหูผีเบาไว้นะเอามาเล่นเบาสมองสถาญาติโยมบ่ต้องกึดอย่างนักอาตมาภาพก็เล่นกันไปให้มันคลายเครียดไปคลายเครียดไปเนาะบ่ต้องไปเครียดไปอย่างนั้นเนาะเอาละสถาญาติโยมโอ้เล่นละครไปก็เมินเนาะกะเพลงก็ไปละ3นาทีไปสถาญาติโยมเนาะกะเพลงก็ไปละ3นาทีไปอ่ะเฮาก็มาเปลี่ยนบรรยากาศบ่เนาะเปลี่ยนบรรยากาศเถอะกำเนาะเปลี่ยนบรรยากาศบัดเดี๋ยวนี้ก็4โมงกับ25นาทีเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศเฮือสถาญาติโยมได้อู้ได้จ๋าพ่องบ่เนาะอ้าวสถาญาติโยมที่จะอู้จะจ๋ากันก็น้อมเจริญเจริญปอนเนอะฝ่ายจะโทรมาเมื่อแรงนี้พ่องพ่อก็ล้างห่อขนมอยู่พ่องก็แปรงซุ้มประตูอยู่อ้าวภายบาภายที่นี่ก็โทรมาเนอะลองโทรมา0892140135โหมาล่ะแค่บอกครั้งเดียวนี่นะลองสายพอหน่อเจริญปอนไว้ขาครับน้องเบี้ยวครับ ว่าวันนี้จะได้แต่งงานกันเลยเนาะบ่ได้สักคำเนาะเป็นละอ่อนใจแตกไปเหี้ยเนาะเป็นละอ่อนใจแตกไปเหี้ยเอ้ยโอ้วันวันนี้อันพ่อนานขุนทองไปเนอะจะเริ่มปอนโอ้บ่ใช่สวัสดีครับวันนี้อันก็กำลังใจทุกปีครับโอ้ครับเออครับ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 วันนี้ครับทุกปีสุขภาพแข็งแรงครับอ่ะขอบคุณน้องเบี้ยวเนอร์น้องเบี้ยวธีรวุฒิแมดเมืองวันนั้นบ่ได้อู้กันดีเนอน้องเบี้ยวเนอร์วันนั้นฟ้องงานกฐินก็ป้องงานกฐินเนาะจะเรินปอนจะไปสักเจ้าลูกแดงแม่สีทอนเจ้าวันนี้มาแตนตุลุงจ๋าวันนี้มาแตนตุลุงเนอร์ปุ่นไปหอดปุ่นอำเภอหอดอำเภอหอดปุ่นเออถ้าจะบ่นอนก็หาหมอฮู้นะแต่เพื่อจะปีค่ำนะก็ว่าเพื่อนเหรอโรงเรียนมันจะเข้าอะไรจานหรืออะไรให้เต็มตัวดวงนะชัดเจนนี่นะโรงเรียนยินดีแม่สีทอนเนอะจ้าไปสาบจ้าแม่คนไปเท่าไหร่กันเนาะเออได้แล้วเนอร์จ้าไว้สักจ้าขอบคุณแม่สีทอนอนุโมทนาแม่สีทอนเพลมจิตโอ้วันบ้านแม่ของเพื่อก็จะมีตั้งธรรมนะอาตมาบ่ได้ไปสักกามบ้านแม่สีทอนเพราะบ้านแม่ของเพราะหลวงป่อก็อินดูหลวงป่อเปิ้นอุตส่าห์มานิมนต์เปิ้นอุตส่าห์มาด้วยตั๋วเปิ้น
เฮาซ้ำว่าติดงานที่วัดมันบ่มีตนเปลี่ยนเออสถาญาติโยมสุแม่เตอะหลวงพ่อวัดแม่ของเตเนอร์0892140135โทรเข้ามาน้องเบี้ยวสายเหนือเฮาเนอร์สายเหนือมา2สายสายใต้ยังมาเตอะนะสายใต้ประฮึกการเปิ้นกะเออสายใต้เฮาไปฮึกการเปิ้นเนอร์เอาว่างแล้วนะว่างแล้วนะเดี๋ยวจะว่าสายบ่ว่างนะเมาะว่างแล้วเนอร์0892140135โอ้อากาศเย็นแล้วเนอร์สถาญาติโยมจับจานอ่ะมาละว่างละฝ่ายที่จะโทรมาอู้มาจากันเนอร์มันสายมันจะห่างหน่อยเนอสายมันอาจจะห่างหน่อยฝ่ายที่ไหนเปิดฟังก็โทรเข้ามา0892140135ตะกี้1น้องเบี้ยว2แม่สีทอนตังฝางตังแม่อายแม่จันสมมาแหละแม่จันสมมณีจักแม่จันสมเนียมมโนโทรมาก็ได้เนอะแม่จันสมเนียมมโนศพแม่ค่ะเออแม่จันสมมณีจักแม่ปราณีมณีจรเนี่ยยายพรร้องงัวแดงสันกำแพงเชียงใหม่แม่พรป่าเศร้าไอ้พงป่าซางโทรเข้ามาโทรเข้ามาเออผอยที่จะโทรมาอู้มาจากกันเนาะในมะแรงนี่นะผายห่อขนมยังผายแป้งห่อนึ่งพ่องนี่ล่ะเจริญปอนท่านเองภาษาเจ้าเพนแม่เพนมาถามเรียบร้อยหมดแล้วเนาะครับทานกับหมดกันเด้ฮ่า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 เออเออเออแล้วจ้ะชัดเจนเด้อชัดเจนเนาะใจนี้เด้อภาษาเจนเจนเด้ออ่ากำลังใจเนาะยินดีแม่เพนมาละสายใต้หอมาหนึ่งเอ้วันนี้อย่างวันนี้อย่างบักกืนแฮวันนี้เนาะวันนี้มีสามสายด้านเออพอเปิดเจ้าไปจ้ะพอเปิดสายเจ้าไปก็หาวันพุกนี้ผายจะไปลอยกระทงที่ไหนวันพุกนี้นะผายจะไปลอยกระทงที่ไหนก็อนุโมทนาบุญเนอะพ้นไปลอยกระทงไว้พวกนี้ก็เอี่ยวกันด้วยความสนุกสุขส่วนปะทกประภาพก็พยายามจะไปเล่นกันเกินเนาะเจริญปอนแม่เจ้าแม่มาริวันไม่อายบ้านขายใช่หนึ่งแม่มาริวันพิเคราะห์งานมาแล้วใช่แล้วมาแล้วแม่มาริวันวันนี้มาแตนจ้ะวันนี้มาแตนมวยแตนเปิ่นวันนี้อีแม่เหยอ๋อแม่ก็ว่าเจ้าออกวันอังคารนี่เนาะเออน่ากะน่ากะแม่มารีวอนวันนี้ห่อขนมยังห่อขนมยังชูโชคน่ะฟังอยู่แล้วแม่ฮะฟังกับชูโชคเป็นยังน่ะยังก็กันยะการกุมารบ้านกุมารบ้านเออแม่ฟังอยู่วะฟังอยู่เนาะเออดีละไหนแม่พาหัวเข่านะคะเออพาหัวเข่าเนาะเจ้าเออแน่อินดูแท้ๆล่ะพาหัวเข่ากับล่างอ่ะเปียวกระเยาะกระแยะเนี่ยวันนั้นวัดพระคูนจิตตาที่แล้วบอกสวาแม่ก็ไม่ได้ไปเนาะนั่นเออหอมพ้นไปเนาะหอมน้องนะคะเจ๊ละผีพันนะคะอ๋อเจ๊ละผีพันเนาะเจ้าเป็นน้องเจ้าเออน้องแม่เนาะเจ้าเออเอ้ยน้องครับเจ้าอืมคนโทรก็นักกว่าวันนี้วันนี้แห่งวันนี้แห่งกูเจอแม่กดโทรหนักครับเออวันนี้ง่ายบ่วันนี้ง่ายบ่น่ะค่ะเออวันนี้ง่ายนะเพราะว่ามันมีน้อยแล้วก็วันนี้เปิดวันดาด้วยหรอน่ะค่ะยังมาบามาเตื้ออยู่คนหลายบ้านมาได้แล้วดันแม่ก็ยายโตไปอยู่ไม่หายแม่ก็อยู่บ้านฝั่งตะมัด
แม่เกยกันเนาะเจาะไปบุญงานบุญที่ไหนก็ฮะมันอยู่เจาะหน้ากะเออหน้ากะนะหนาวมาเจ้าทั้งคนอ่ะเออมันเริ่มหนาวเมื่อเช้าเนาะแม่เขาก็หนาวเมื่อเช้านะมันเย็นเมื่อเช้าไหนแม่เหยนะเย็นเมื่อเช้านะอ้าวยินดีอีแม่เนอะเจ้าแม่มะริวันพี่เคราะห์งานค่ะเนออ้าวยินดีเนออนุโมทนาขอบคุณนะแม่เนอเจ้าไหว้สาเจ้ายินดีเนออีแม่มะริวันพี่เคราะห์งานวันถูกนี้จะมีปรากฏการจันทรุปราคาหรือว่าจันทคาตือเดือนบางที่พระก็ฮ้องกบกินเดือนวันถูกนี้นะตั้งแต่6โมงไปต้นไปนี่ญาติโยมท่าพ่อเนอะจันทรุปราคาหรือว่าจันทคาตตือเดือนหรือว่ากบกินเดือนนี่นะวันผูกมันผูกเมื่อค่ำเนอะเฮ้ยแม่เขาท่าพ่อเอได้จะว่าพระจันทร์เดือนอย่าบะเต็มดวงนี่นะมันเกิดปรากฏการจันทรุปราคาเนอะกบกินเดือนเนอะแม่เนอะกบกินเดือนมันผูกนะแม่เขาท่าพอดีว่าเอ๊ะวันนี้เดือนเป็งอย่างมันแหว่งไปเหี้ยอ่ะเออมันอาจารย์ตะขาดกินเดือนเด้อมันผูกศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสามห้าพอจะโทรเข้ามาสายว่างแล้วนะแล้วจะหาว่าสายบ่ว่างแต่เหมาะเออสายบ่ว่างก็เดือดทื้อเฮาบาตานเปิ้นยังอ่านยังอีเหมาะเจริญปอนไปสาเจ้าลูกเน้นแม่อยู่ที่ไหนโอ้แม่อยู่ด้วยฝกองดงฝกคอยโอ้ยายแดง ยายแดงไปจะได้หาหายจากวงการไปไหนซ่อหาอยู่ฟังตลอดเนาะยายแดงก็เติงหาก็เติงหาก็เติงหาอยู่เจ้าแม่ก็ฟังลูกตลอดเนอยินดีเนอยายแดงอนุโมทนานักอนุโมทนาอนุโมทนานักเนอยายแดงยายโอ้บ่เป็นหยังถูกบ่ถูกคันน่ะอีกก็ชัดเจนแล้วเหรอฝึกเอาเนาะฝึกเอาจ้าไปฝึกเอาเปิ้นหยังได้เฮาก็ต้องได้กะจ้าสู้ๆเนาะสู้ๆต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะเอียยายแดงดอยป่าคงดงป่าคอยยายแดงดอกตะล่อมเนาะยายแดงรัตนาดอยป่าคงดงป่าคอยอ่ะเพิ่นว่าเอ๊อีแม่อู้บ่ค่อยชัดแน่มันบ่เกี่ยวแล้วแม่อู้ไปเตอะอู้ไปเตอะ ก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นน่ะถ้าเฮาบ่อู้ซ้ําหายเฮาดักไว้ซ้ําหายเฮาดักไว้ซ้ําหายวันพรุ่งนี้หลายวัดหลายวาเพิ่นก็ตั้งธรรมอย่างวัดหงขาวก็จะตั้งธรรมมันผูกนี่นะเปิ่นนิมนต์อาตมาอาตมาก็ซ้ําบ่ได้ไปหลายวัดหลายวานิมนต์อาตมาอาตมาบัดได้ไปปีนี้ขืนเปิ่นเบิกสถาญาติโยมคือมันบ่มีภัยทีแรกก็ว่ามันบ่มีภัยแต่บัดนี้ก็ได้ตัวช่วยเปิ่นมาช่วยเปิ้นมาช่วยอาตมาก็ดีอกดีใจที่เปิ้นมาช่วยนะถ้าว่าบ่ได้เปิ้นมาช่วยอาตมาก็คงอิดแน่ๆล่ะเจริญปอนข้าพเจ้าฟังอยู่เจ้าแม่อินทนินสมภัสเจ้าแม่สมภัสแม่ย่อยสันทรายเสียงเปิ้นเหมือนกันแม่สมภัสห่อขนมยังได้ห่ออย่างเจ้าไปงานแต่งที่เนี่ยอ๋อ
นึกว่าห่อขนมนี่แค่ห่ออย่างผมเที่ยวไปวันเดียวมันง่ายอ่ะเนาะง่ายจริงวันเดียวมันซื้อเอาเจ้าเป็นกำลังใจนะเจ้าอ้าวยินดีแม่แม่สมพัฒน์เนอะสาธุแม่สมพัฒน์แม่ย่อยสันทรายแม่สมพัฒน์บ้านแม่ย่อยสันทรายมาละแม่บัวพัฒน์ไม่น้อยแม่บัวพัฒน์กุลันมาเนี่ยจะว่าบัตานเพิ่นน่ะมาตานตะเลิกปะเตอเนาะวันนี้สายมันบ่กืนสายมันบ่กืนวันนี้ยายพรแม่ยายพรตะคืนนี่บอกเพิ่นฮ้องเพลงกระทงหลงทางก็บ่ฮ้องอ่ะฮ้องเพลงกระทงหลงทางก็บ่ฮ้องอ่ะยายพรน่ะเจริญปอนมาสักการเจ้าฟังอยู่เนอะจากตั้งใดแม่บุญรักเจ้าโอ้แม่สุกเกี้ยวเนาะเจ้ามาแล้วแม่สุกเกี้ยวคำอ้วนมาแล้วแม่จะฟังที่การคนเกิดปีแปรได้น้อยดีวะฮะแม่ไปไหนก็แม่ลืมไปอ่ะแม่เปิดไว้แล้วแม่กัดติวไปตั้งแม่แม่ติดแม่คนเกิดปีแปรแล้วไปแล้วเอ้ยอีดูอีแม่แต่เอาเวทีหางลูกมาเวทีแม่สุกเกี้ยวแม่สุกเกี้ยวสบายดีเนาะห่อขนมยังบ่ห่อเจ้าบ่ห่อนั่นเนาะบ่ห่อซื้อเอาซื้อเอาง่ายดีเออเออเอออ่ะยินดีอีเออถ้าอยู่ใกล้อย่าไปส่งเนาะมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลแล้วไปแต่บ่เป็นยังแม่ยินดีนักๆเนอะแม่เนอะแม่สุกเกี้ยวเนอะเอาละแม่สุกเกี้ยวสารปีมาละแม่สุกเกี้ยวศิลาพรมีไหนแม่จะเริญพรแม่บัวพัดแม่แม่แล้วลูกลมชัดเจนนี่เนอะชัดเจนเนาะเจ้าเจ้าโอ้นี่ครับสมบัติแม่เรื่องนั้นแน่ชุบชุบวันพุกแล้วใช่ป่ะวันพุกลาหนึ่งวันลูกลาครับวันพุกวันพุกลาวันพุกลาเจ้าเจ้าเจ้าครับวันใจผมได้ฟังแล้วเนาะวันผูกมาได้ฟังเตอร์เนอร์ว่า15ปอนเนอร์10เออแตนเปิ้นเนาะแตนเปิ้นแตนก็ม่วนอยู่เนาะแตนก็ม่วนอยู่เออตรงนี้ผมจ้างให้มาออกแบบหน้ากะปัญญาดีเนาะครับเออเนาะแม่มีปัญญาแล้วเด้อครับอาจารย์ได้โรงเรียนเด้อเจ๊เนาะครับเนอแม่บัวพัดกุลันอันนี้ก็ปนเนอแม่สูนน้อยอีแม่วางสายฮึกกำแม่บัวพัดวางสายฮึกกำเพราะว่าสายอื่นปนมาปนท่ามีก็โอ้ยังหลงลึง0892140135โทรเข้ามาเนอสายมันบักกืนเนอถ้าเมื่อคืนนี่สายมันคืนเพราะว่าตั้งลำปางก็ดีพะเยาก็ดีเนาะเจริญปอนภาษาเจ้าจากที่ไหนจากที่ไหนแม่อำเภอแฝงแม่สมศรีแม่สมศรีบ้านนันทารามพุทธน้ำพอกคือฟังตัวศรัทธาหลวงพ่อใหม่สาธุสาธุเนอะแม่สมศรีนันทารามครับไปเที่ยวนี้เห็นอาจารย์อ้วนหรอฮะไปเที่ยวเนี่ยเห็นอาจารย์อ้วนอ้วนปะแกดีละเดี๋ยวก็มีการมีงานต้องฟังก็จะได้ไปช่วยไปห่วมอยู่นะโอ้วันนั้นหลวงพ่อเปิ้ลมีกระถิ่นดูกระถิ่นมามีเปิ้ลบ
่ามีคนใต้มาไม่เคยสถาบ้านนันทรามเนี่ยปารมีเพิ่งเกิดเนาะโอ้ก็เติงหายุหลวงพ่อใหม่ก็เติงหายุก็เติงหาของแม่เอามาทำครับครับครับได้ได้ไปอย่างไรได้จะแวะเข้าไปครับวัดนันทารามนี่ก็เป็นวัดของอาจารย์ของอาตมาอยู่ปุ้นหลวงพ่อโยนเปิ้นได้มรณภาพไปละหลวงพ่อโยนเป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาของท่านหนึ่งอาตมาเข้าขยมพระนะสดาญาติโยมหลวงพ่อโยนหลวงพ่อสุริยนธรรมทโรมีก่อหามีก่อหา0892140135วันนี้ถ้าไปแป่งกระทงกับเมกายายพรได้ไปเป็นนางนพมาศกับยายพรไปนั่งกระทงยายพรได้เขาได้ยับยายพรไปนั่งเป็นนางนพมาศว่าเล่นได้ยายพรว่าถือไปตือเด้อว่าเล่นบ่ได้แต่คืนนี้ว่าถ้ายายพรโทรเข้ามาจะหื้อห้องหรอกกระทงหลงทางอ่ะก็อ้าฝากใจใส่กระทงก็ได้ละยายพรอ้าวมีก็หาฝ่ายจะโทรหาตมาตอนนี้ยังได้อยู่เนอะ0892140135อ้าวฝ่ายจะโทรมาเดี๋ยวจะหาว่าโอ้เมื่อคืนโทรบาตานนะมันตุ่มตานแต่ๆละเพราะว่าหยังมันลู่กันเพราะเมื่อคืนนี้สถานีนักเมื่อสถานีนักก็สู้เปิ้นบ่ได้อันเนี้ยมันน้อยอ่ะแหมโทรมากะญาติโยมโทรมากะตานอยู่แหนเดี๋ยวนี้นะวันนี้เป็นวันห่อวันดาบางของพวกกระแปงห่อนึ่งอยู่มึงใจอย่างอ่ะฟังแปงห่อนึ่งฟังไปตัวจะกำโทรศัพท์ก็กลัวห่อนึ่งไหม ห่อนึ่งจะไหมน้ำห่อนึ่งจะแห้งเติมน้ำเข้าไปก็ไม่เหยฟองก็ฟองก็ต้มข้าวต้มต้มข้าวต้มเหลียวพ่อไปกำไปกำจะเริญปอนมีอันนี่มีที่สถานีนี่ก็เดี๋ยวจะไปละครับครับครับวันนี้มานี่เหมือนไรเดี๋ยวห้าบสายหน้ามอยอยู่เนอะห้าบสายหน้ามอยเนอะเปิ้นหลานบัตตามาเมื่อเปิ้นหลานบัตตามาก็มันเป็นยังเพราะว่าโทรเข้ามาสถาญาติโยมทั้งหลายโทรเข้ามาเลยฝ่ายที่จะโทรหาอาตมาภาพก็โทรเข้ามาก่อนมาอู้มาจากกันว่าอยู่ที่ไหนตั้งดอยอีนะอยู่ที่ไหนตั้งใดวันพุธฝ่ายจะไปฟังธรรมที่ไหนนะที่วัดอาตมาภาพก็ตั้งธรรมเหมือนกันนะวันพุธขึ้นลงเนาะสดาญาติโยมมาพุ่งนี่นะขึ้นลงเหมือนกันก็เหลือเวลาแถมประมาณ10นาทีฝ่ายที่จะโทรหาอาตมาโทรมาได้อยู่เนอะ0892140135เดี๋ยวก็โทรมาอู้มาจากกันบัดนี้ควรสัญญาณแห่งเดือนหยี่เปงมาละต่อมต่อมต่ำต่ำสดาญาติโยมไปเล่นกันยังวันนั้นน่ะวันนั้นได้ข่าวมาได้ข่าวมาตีวัยรุ่นตีหัวกันคนหนึ่งเอาระเบิดปิงปองใส่ถุงเตียวแล้วก็เกิดชุลมุนกันสุมาเนอะหมอหนึ่งก็ไปเตะขาหมอหนึ่งเนาะนึกว่าไปกู้อาลิกันแต่เป็นหมู่เดียวกับไปเตะขากันไปมีบ่มโอ้โหจะได้ตัดขาหรือเปล่าเจริญปอนเอ้าจากตั้งได้ตั้งกอกอเจ้าก็แม่บุญจ้า
ม่บูนวันนี้อย่างใดโจทย์มาเมลงเออวันนี้มาเมลงวันนี้มาแตนหลวงลุงแตนหลวงลุงกะเออฟังกี่นึกว่านั่นตุลุงอีเออบ่ใจเตื้อแม่แม่บุญห่อขนมยังแม่บุญแม่จะแต่งบุญบุญไข่เออแต่แต่งบุญเออห่อหนึ่งอ๋อดูหรอดูแล้วก็ปลาชูชีดูโอ้ของอร่อยทั้งนั้นน่ะแกเป็นไก่เป็นยังบ่ค่อยเพิ่นก็กินได้จ้ะน่ะฉันได้เนาะเจ้าน่ะยินดีแม่บุญเด้อจ้าแม่บุญแม่บุญแม่บุญกอกอกัดก้อมวันนั้นได้ปะตัวจริงเปิ้นแฮมแล้ววันนั้นม่วนอกม่วนใจแม่บุญแม่บุญกอกอเนี่ยเออตะกี้ใส่เข้ามาตะกี้ย้อนเข้ามาตะกี้เอ้าโทรเข้ามาใหม่เด้อโทรเข้ามาใหม่เด้อ089-214-0135จะเริ่มปอนไว้ตาครับจากตั้งได้อันนี้จากปากูครับป้อสีเหลี่ยงกะเป็นละครับโอ้ป้อสีเหลี่ยงหายไปเมินนี่ป้อสีเหลี่ยงว่าจะได้ฮะเออโอ้ป่อสีเลี้ยงฟังเลี้ยงฟ้ามันยังก็จะเทียบกูมาละบ้านเออกูมาละบ้านบ้านผูกที่8เนาะผูกที่8โอ้ก่อนจะได้เห็นพระพุทธเจ้านี่มันถึงสาระทุกสิ่งทุกอย่างเนาะท่านเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเนอเออยินดีป้อสีเลี้ยงเนอะครับป้อสีมาตลอดเออเออยินดีเนอะครับครับได้ลาสองตอนเนาะครับสวัสดีครับป้อสีเลี้ยงแม่พิมพาเออแม่พิมพาปุ้นปะปูบ้านห้องหรอปูนปู่จานนานไว้ปู่จานนานพอยบ่โทรมาพ่องนี่นะน้ำเพอพระเนาะปู่จานนานไว้ปู่จานนานพอยเออตึงปู่จานเก่าจานใหม่นะบ่โทรหาก่อนในภาคหลังนี่นะจานนานไว้ก็ได้ปู่จานนานพอยก็ได้นี่มันโทรหาก่อนพ่องนี่โทรมาหาก่อนพ่องกากป้อเหยเออน้ำเพอพระแม่สุมาลีกัลยาไผ่แถมแม่อย่างก็แม่บุญทวีแม่พิทยาศรีสวัสดิ์เพนป้อกำจรโทรมาก็ได้เนอโทรมาก็ได้เนอป้อกำจรแม่พิทยาศรีสวัสดิ์เพนร้านพิทยาเฟอร์นิเจอร์ร้านพิทยาเฟอร์นิเจอร์โทรเข้ามาโทรเข้ามาอู้มาจากกันพ่องกึเติงหาเนออีแม่พิทยานะก็เติงหาอยู่สถาญาติโยมก็อาจจะไปลืมเนอ้อวันพุกนี่กลับไปฟังธรรมวัดไผ่วัดมันพ่องประกาศวัดบางวัดประกาศตั้งธรรมนิมนต์ตุเจ้ามานักบางวัดประกาศนิมนต์ตุเจ้าบานักบางวัดก็นิมนต์ตุเจ้าทั่วดงประสางแม่โบผินไฮแซบแม่บัวผินทองปลาซางกับหายแซบเออถ้าถึงเปิ้นนิมนต์มาอาตมาก็ไปบ่ได้แหมละปีนี้นะขอสุมาทุกปีเล็กวัดคงขาวตัวเนอสุมาทุกปีเล็กตัววัดคงขาวเออผมไปบ่ได้แต่ๆละเพราะว่าปีนี้ที่วัดผมมันบ่มีไผ เออบ่มีภายปีนี้ก็เลยบ่จ้างแย่ใดเนาะวัดแม่คองวะวัดแม่แรงวะวัดอันยังก็คงขาววะนิมนต์มา
ได้ไปให้เปิ้นสักตีก็เปิ้นจะเอาวันที่8นี่หมดวันพุธนี่เป็นวันสุดท้ายตายสุดของกฐินแล้วเนอะวันพุธนี่นะจะเป็นสุดท้ายตายสุดของกฐินละฤดูกฐินจะหมดวันพุธนี้ฤดูฝนก็จะหมดวันพุธนี้ละวสันตะฤดูฝนก็จะเสี้ยงวันพุธละสถาญาติโยมวันพุธก็หมดลึงละฤดูกฐินก็หมดฤดูฝนก็จะหมดวันพุธนี้วันพุธนี่อาตมาลา1วันเนอะวันพุธนี่อาตมาลา1วันเพราะว่าที่วัดอาตมาภาพก็จะได้เตดน้ำเตดธรรมละศรัทธาตั้งใดก็บ่ได้งานขาวดำก็ปองงานขาวดำศรัทธาญาติโยมเฮ้ยก็มาแถมช่วงหนึ่งเนาะวันพุธนี่อาตมาลาเนอะบอกแถมกรรมเนาะไผที่เป็นญาติหูจักกับป่อติบแสนธรรมจักโดยเฉพาะญาติโยมตังสองแควเฮานี่นะที่เคยไปสิงคโปร์ด้วยกันเนี่ยป้อหนานช่วยเขาที่หูจักป่อติบแสนธรรมจักหรือว่าป่อติบแสงป่อติบแสงได้ถึงแก่กรรมไปแล้วเนอศรัทธาญาติโยมตังสองแควนี่ที่เพิ่นไปนอกไปอย่างด้วยกันไปสิงคโปร์ด้วยกันก็เพิ่นจะชาปนกิจวันพัดนี่เนอจะเผาศพปฏิบวันจันทร์วันพัดนี่เนอะวันพัดลืมไปวันพัดนี่เนอะยานาก็ไปที่ใกล้หิมหูจักปฏิบแสนธรรมจักก็เปิ้นถึงแก่กรรมไปละอาตมาก็คงจะได้ล่ำลาสถาญาติโยมไว้ตะอีก่อนเอาไว้วันอังคารหน้าปุ่นเอออาตมาจะมาพระสถาญาติโยมวันพุธนี้ลากิจ1วันพรุ่งนี้ลากิจ1วันวันนี้ก็ขอสถาญาติโยมอาตมาภาพมาตกมาแตนเปิ้นอาจจะอู้บ่ม่วนด้วยประการฉันใดมันบ่ม่วนเหมือนปู่ฮู้เก้าปู่ฮู้เงาอาตมาภาพคือหลวงลุงชัยวัดหรือว่าตู่ลุงยองเปิ้นจะอู้ม่วนเสียงเปิ้นหวานเสียงเปิ้นม่วนหรืออาตมามาตกมาแตนเปิ่นอาจจะบ่ม่วนเท่าที่ควรขอสุมาอภัยเนอะเอาไว้โอกาสหน้าปะกันใหม่วันนี้ก็อนุโมทนาสถานีทุกสถานีที่ตั้นได้ถวายเวลาเพื่อแก่รายการสารธรรมยามบ่ายยามแรงนี้สุขได้ล้ำธรรมได้เลิศปอนได้ประเสริฐจงบังเกิดแก่สถาญาติโยมทั้งหลายสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพพระธรรมเจ้าสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพพระสังฆเจ้าขอโดนบันดาลสถาญาติโยมทั้งหลายอันเป็นที่ฮักที่เคารพนับถือของอาตมาอยู่ดีมีสุขอายุมั่นยืนยาวเหมือนกันจุปุจุคนเนอะอายุวันโนสุขังพระลัง